็กๆภูมิใจเสนอกับโปรแกรมท่องเมืองบางกอกและมาอยู่กรุงเทพ4วันจะไปเที่ยวไหนบ้างครับจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดค่ะอยู่กรุงเทพนะศาสตร์ค่ะแต่ไปเที่ยวเกาะเสม็ด4วันเกาะเสม็ดหรือเกาะเกตแล้วก็ไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะสวนสัตว์นี่ไปดูอะไรครับไปดูตัวอะไรลูกไปดูสัตว์ค่ะและคำตอบของผู้สาวหูเพี้ยนป้อมยามมีไว้ให้ใครอยู่ป้อมยางเออใครอยู่ที่นั่นยางยางยางเหรอคะเอาไว้มัดผมค่ะป้อมยางไม่ใช่ยางลูกถึงเวลาของฟ้าแลบเด็กแล้วค่ะรายการที่เด็กๆตอบคำถามได้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลยเงินรางวัล 30,000 บาทและพิเศษสำหรับเด็กสมาร์ทยังได้รับผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ทให้ไปดื่มกันถึงบ้านอีกด้วยต่อเนื่องความสนุกสนานในศึกระหว่างหนุ่มสุพรรณฝันหวานปะทะสาวอีสานเสียงดีที่มีหม้อสุกี้และหม้อสุกรเป็นของรางวัลล่อใจซึ่งในเกมแรกแม้หนุ่มน้อยไตตันจะตอบถูกติดกันไปได้ถึง7ข้อแต่ก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะตอนนี้สาวน้อยเจลลี่ไล่ตามตีเสมอมาติดๆแต่เธอจะสามารถพิชิตเกมแรกนี้ไปได้หรือไม่อยู่ที่คำถามข้อต่อไปนี้เลยค่ะไปเชียร์กันเลยเอาละครับข้อต่อไปนี้ถูกเพื่อชนะเวลายังเหลืออยู่คำถามถามว่าปลาร้ากับปารีสอะไรกินได้ปลาร้าค่ะถูกพัชนะคำตอบถูกครับเฮ้ยเฮ้ยสิบเฮ้ยสิบเอาแล้วเฮ้ยสิบปารีสรู้จักไหมลูกปารีสรู้จักปารีสคืออะไรลูกปารีสก็คิดว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะกินได้ไหมปารีสเนี่ยไม่ได้เนาะเออมันเป็นเมืองอยู่ที่ฝรั่งเศสนะเป็นชื่อเมืองเฉยๆข้อต่อไปถ้าถูกจะใกล้10เข้ามาทุกทีแล้วนะครับกระดูกไหปลาร้ามีปลาอาศัยอยู่กี่ตัวเยอะแยะตัวเลยค่ะอะไรลูกมีเยอะแยะตัวเลยค่ะอะไรได้ลูกฟังดีๆลูกลุงฟังใหม่นะชื่อมันอาจจะคล้ายๆกับที่เราเคยเห็นครับกระดูกโอ้โหไม่ทันแปดคะแนนเป็นไงลูกเจลลี่มันยากไหมคำถามไม่ค่ะโอ้เสียดายเวลาหมดก่อนงั้นก็ได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยเกือบต้องได้10ข้อเนาะถ้าเวลามันหมดก่อนค่ะน้ำมันมันหมดก่อนเวลามันหมดก่อนเอาเฮ้ยเดี๋ยวหายไปไหนลูกเมื่อกี้ลุงทันถามว่ากระดูกไหปลาร้ากระดูกไหปลาร้าอยู่ไหนรู้ไหมลูกอยู่ไหนรู้ป่ะรู้ไหมรู้ค่ะอยู่ในตัวปลานี่ฉลาดเด็กฉลาดคือตอบตามที่ชื่อบอกใช่ใช่ดีใจจังเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9เอาไงดีพวกเรา1 2 3 4 5 6 7 8 9เฮ้ยหรือว่าจะโทรหาคุณลิวไหมกระดูกไหปลาร้ามันเป็นตรงไหนพี่จักรจันตรงไหนนี่อยู่แถวๆนี้นี่อันนี้ค่ะเขาเรียกกระดูกไหปลาร้ามันเหมือนกับน่าจะเป็นเหมือนเป็นหลุมๆคล้ายๆหายเลยบอกแม่ก่อนว่าได้กี่ผ่านแม่รู้แล้วลูกแม่รู้แล้วล่ะอ้าวคำถามชุดแรกนะน้องเจลลี่ชนะไปก่อนแต่ตรงนี้อาจจะเสียความมั่นใจผมขออนุญาตเรียกความมั่นใจลูกทีมของก่อนได้มั้ยครับยังไงร้องเพลงร้องเพลงแพงชนะจ้าได้แล้วลูกอ่ะลูกต่อเลยลูกเอาเลยเอามาฟังเพลงจากไททันในเพลงที่มีชื่อว่าเพลงคำเพลงคำเพลงมีดนตรีด้วยนะครับผมมิวสิกมาลิวิวกับแดนเซอร์ช่วยหน่อยครับคำเพลงชายหนุ่มผู้หลงรักหญิงสาวแต่ต้องผิดหวังอ้าวเขามีความหมายกับเธอต้องจับโลกมันดังอยู่แล้วเขามีความหมายได้ต้องขอหมดใจหลบกันอันตรงด้วยในเจ้าคือนางเอกเต้นไหนลูกของหักสองคนตอนนี้โชคดีเป็นของเจ้าไปเชื่อเอาผู้ชมนั่งก็คือว่าว้าวคนแม่มาแต่ก็เจอแล้วจัดจ้าง
ตายต้องขอบคุณตาต้องขอบคุณตั้งใจต้องขอบเคยน้องอยากจะจะบอกอยากตายหักเจ้าหลายหักเจ้าหลายจะยิ้มบอกนางเอกมองพระเอกอีกรอบนึงก่อนสิคะคนดีคือตอนนี้เจลลี่ชนะไป1ครั้งแล้วได้ของแน่ๆเลยแต่ก็ต้องแข่งเพื่อให้โอกาสเพื่อนถ้าเพื่อนชนะจะได้ของทั้งคู่เลยแต่ตอนนี้ยังไงได้รางวัลแน่ๆแล้วอะไรลูกอะไรลูกเดี๋ยวอะไรลูกทุกี้ฮะทุกี้ทุกี้หิวขอรอลุ้นของรางวัลทุกี้พวกมันคือของเล่นสนุกสนุกเพราะหนูชอบของเล่นได้ได้ตอนนี้ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวใครเป็นก่อนนะตัวไหนตอนนี้แต่ตอนนี้ต้องแข่งก่อนนะเพราะว่าทางเจลลี่นะต้องแข่งแล้วก็เข้ามาเล่นกันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสาววนมาทำไมออกแรงได้อะหยุดก่อนหยุดก่อนใช่หยุดก่อนค่ะงั้นเดี๋ยวเจลลี่เล่นก่อนนะโอเคไหมคะแล้วให้ไททันไปพักบ้างสลับกันสลับกันไงลูกเนาะต้องแก้ดีจังเลยยิ่งชนะอธิการดีใจเหมือนกันพี่เห็นน้องเจลลี่ดีใจพี่ก็ดีใจเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีใจได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่คงต้องมาลุ้นเธอตอบคำถามชุดต่อไปกันในช่วงหน้าแล้วไงไตตันไปพักบ้างสลับกันสลับกันไงลูกเนาะต้องแก้ดีจังเลยยิ่งชนะก็ดีใจเหมือนกันเจลลี่ไปที่โอติสมาเจลลี่พร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสู้ใช่ไหมค่ะจะสู้ต่อไปสู้ต่อไปนะเออแล้วมาอยู่กรุงเทพ4วันจะไปเที่ยวไหนบ้างครับจะไปเที่ยวเกาะเสม็ดค่ะอยู่กรุงเทพนะสวนสัตว์ค่ะแต่ไปเที่ยวเกาะเสม็ด4วันเสม็ดหรือเกาะเกร็ดแล้วไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะไปเที่ยวเกาะเสม็ดไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วก็ไปเที่ยวไหนอีกคะไปเที่ยวทุกอย่างที่พ่อพาไปเลยค่ะอ๋อถ้าคุณพ่อพาไปสวนสัตว์สวนสัตว์นี่ไปดูอะไรครับไปดูตัวอะไรลูกไปดูสัตว์ค่ะที่จริงที่จริงอ่ะตอนที่ไปดูสิงโตกับเสียมันเหม็นขี้ค่ะมันเหม็นอ๋อเสียมันเหม็นเหรอคะเหม็นมันเหม็นเหม็นนะเหม็นค่ะมีแต่ต้องขับรถดูแต่เคยมาแล้วค่ะที่ต่อไปแม่บอกว่าไม่ให้มาอีกค่ะพร้อมนะลูกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะชูนิ้วขึ้นมาปริศนาแม่รอบนี้น้องเจลลี่นี่ทำสบายๆเลยเพราะว่าชนะมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ได้เท่าไหร่ก็ได้เผื่อได้10ก็ได้รางวัลพิเศษด้วยจากโอตินสมาร์ทมอบให้ 30,000 บาท 30,000 บาทเยอะไหมเยอะค่ะเอาไปซื้ออะไรได้บ้าง 30,000 บาทเนี่ยเอาไปซื้อของเยอะๆเลยค่ะแบ่งแม่จะแบ่งให้พี่จักรจันทร์ไหมแบ่งให้แต่เงินค่ะเอาไปซื้อของแบ่งให้เท่าไหร่ลูกถ้าเกิดได้ 30,000 ไม่รู้ค่ะเพราะมันเงินอยู่หน่อยเดียวที่กระเป๋าแดงค่ะมีเงินที่กระเป๋าแดงไม่ให้ก้อนนี้แต่ว่าลีโอมาค่ะมันมีกระเป๋าสตรอเบอรี่หนูด้วยนะคะแต่มันเป็นลูกสตรอเบอรี่กระเป๋าลายอะไรนะคะลูกสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่แต่ลูกมันเป็นสีแต่กับลูกมันเป็นสีชมพูค่ะป้าหวานเย็บให้ค่ะมีอะไรอยากบอกป้าหวานไหมลูกมีค่ะบอกเลยค่ะป้าหวานกลับมาให้กำลังใจหนูเมียนเดนนะอย่ากลับมาว่าหนูอีกนะป้าหวานเคยว่าหนูไว้เนี่ยวันนี้ขอกำลังใจทุกว่าหนูนะแล้วอย่ากลับมาแกล้งหลานอีกแล้วกลับมาให้กำลังใจหลานอีกทีนะคะบ๊ายบายค่ะต้องจบด้วยบ๊ายบายกำลังใจดีมากเลยพร้อมหม้อสุกี้มันใส่สตรอเบอรี่เดี๋ยวไปดูพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้ว2นาทีจับเวลาคำถามกรรไกรมีไว้ใช้ทำอะไรตัดกระดาษค่ะทำท่าไงตัดกระดาษทำไงลูกใช้มือนี้แบบเขาจำอย่างนี้นะเขากรรไกรแบบนี้เลยนะถูกครับไม่ไงเพราะว่าไม่คิดตอบคำถามนั้นเนี่ยมันง่ายไหมง่ายค่ะมันง่ายไปนะงั้นเอายากขึ้นหน่อยคำถามข้อต่อไปยากขึ้นมานิดนึงถ้าเราอยากตัดกระดาษที่อยู่ใกล้ๆเราต้องใช้กรรไกรหรือกรรไกรกันไกลค่ะไม่ใช่กันใกล้เหรอไม่ใช่กันใกล้ค่ะกันไกลค่ะกันใกล้มีไหม
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะต้องตอบว่ากรรไกรค่ะถูกครับแหมข้อนี้หลอกมานะสองแล้วเก่งมากข้อต่อไปหุ่นไล่กาเวลามันไล่กามันจะพูดว่าอะไรรู้จักหุ่นไล่กาไหมลูกป้าป้าเอางี้รู้จักหุ่นไล่กาไหมลูกรู้จักค่ะอยู่ตรงไหนลูกอยู่สวนหลังบ้านเอาไว้ไล่กาค่ะมันอยู่หลังบ้านเอาไว้ไล่กาใช่ไหมค่ะทีนี้เวลามันจะไล่กาเนี่ยหุ่นเนี่ยมันจะพูดว่าอะไรก้าก้าใจเย็นๆลูกรู้ได้เห็นใช่ไหมคะเออหุ่นมันพูดได้ด้วยหรอเออหุ่นมันมีชีวิตไหมไม่ค่ะเอองั้นหุ่นมันไล่กามันจะพูดว่าอะไรเนี่ยไม่พูดค่ะคิดให้ดีนะเมื่อกี้ตอบว่าพูดว่าก้าก้าก้าเนี่ยนะกับไม่พูดเลือกเอาไม่พูดค่ะเพราะว่ามันคือหุ่นค่ะมันคือหุ่นถูกครับเอาแล้วไททันมาดีมากเลยนะไททันจะไหวหรือเปล่านะอ้าวคำถามข้อต่อไปถามว่าโกดังกับโกเบาอะไรเป็นสถานที่เอาไว้เก็บของระหว่างโกดังกับโกเบาสถานที่เอาไว้เก็บของเหรอคะเรียกว่าโกดังกับโกเบาชั้นสองเลยค่ะฮะอะไรชั้นสองเลยค่ะอะไรนะลูกไม่ใช่ทั้งสองเลยค่ะเอ้ยอะไรนะลูกวันนี้ถูกหนึ่งอันนะเลือกเลยลูกเลือกเลยไม่ใช่ทั้งสองอันเลยค่ะไม่ใช่นะอ้าวคำตอบนะฮะตอบมาแล้วนะครับผิดครับจริงๆต้องเป็นคำว่าอะไรพี่เว้ยโกดังโกดังนะเอาของไปเก็บในโกดังลูกเหมือนแบบพวกโรงงานเนอะที่เขาต้องมีที่เก็บของเขาเรียกว่าโกดังแต่เด็กอาจจะไม่รู้จักคำนี้ไม่เป็นไรเวลาเหลือสู้ต่ออ้าวข้อต่อไปป้อมยามมีไว้ให้ใครอยู่มีไว้ป้อมยามป้อมยางเออใครอยู่ที่นั่นยามยางยางเหรอคะเอาไว้มัดผมค่ะเรียกว่าหูเพี้ยนจนคำตอบพลาดออกไปไกลถ้าอย่างนั้นเราพักให้น้องเจลลี่เคลียร์หูกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฮากันต่อค่ะป้อมยามมีไว้ให้ใครอยู่มีไว้ป้อมยามป้อมยางเออใครอยู่ที่นั่นยามยางยางเหรอคะเอาไว้มัดผมค่ะไม่ใช่ยางลูกยามยามยืดยามยามป้อมยามเวลาเราไปรักษาความปลอดภัยลูกหน้าหมู่บ้านหน้าโรงงานอะไรเงี้ยหน้าบริษัทจะมีป้อมยามป้อมยามไว้ให้ใครอยู่รู้จักป้อมยามไหมลูกเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่เคยได้ยินมาค่ะแล้วยามรู้จักยามไหมยามอ่ะไม่รู้จักค่ะโอ้โหอาจจะไม่รู้จักยามงั้นป้อมยามใครอยู่คุณค่ะก็ใช่นะก็ถูกคนคนเนี้ยเขาคือใครอ่ะเขาทำงานอะไรคนนี้เขาเป็นอะไรพี่ป้อมตำรวจตำรวจอยู่ใช่ไหมใช่ป้อมน่าเสียดายอ้าวไม่เป็นไรครับได้ไป3คะแนนมาก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามไททันนึงอ้าวไททันพร้อมแล้วเชิญครับมาไททัน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 พร้อมไหมลูกพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมนะถอดเสื้อแล้วนะมั่นใจนะเมื่อกี้มันร้อนเนาะเจลลี่เมื่อกี้ได้กี่ข้อลูกเมื่อกี้ได้3วันนี้เขาได้3ถ้ารอบนี้นะไททันได้4ชนะเลยเฮ้ยได้รางวัลทั้งคู่เลยไททันพร้อมมั้ยตกลงแต่ของเอามาสุกี้นะคะได้จ้ะได้ดีคะมอสุกี้ให้เลยค่ะไททันพร้อมไปที่โอวัลตินสมาร์ทไปเลยมาลุ้นไททันกันนะครับได้3เสมอ4ชนะจะได้มอสุกี้คนละหม้อเลยเจลลี่ก็ได้ด้วยไททันก็ได้ด้วยพร้อมกับหม้อสุกรลุงพันแถมให้
รู้ว่าไม่อยากเอาแต่ก็จะให้นะครับผมก็ขอแม่กำลังใจค่ะเพราะว่าเพราะอะไรลูกทำไมลูกเพราะว่าหนูอยากชนะค่ะได้เด็กชนะแล้วหนูชนะหนูได้แล้วลูกไม่ต้องกลัวชูนิ้วขึ้นมาปริศนาสู้ไททันนะสาวๆนี่กรี๊ดไททันกันเยอะเลยนะโอ้โหชอบเลยชอบเลยนะพร้อม2นาทีพร้อมแล้วจับเวลาคำถามหนูก็ให้กำลังใจหนูตอนนี้หนูต้องให้กำลังใจไปเดี๋ยวหนูตอบช่วยเดี๋ยวหนูตอบช่วยอธิบายหน่อยคำถามถามว่ากรรไกรมีไว้ใช้ทำอะไรรู้จักไหมเอาไว้ทำเอาไว้ตัดตัดอะไรลูกตัดเชือกตัดอะไรที่เป็นเหมือนเชือกตัดอะไรที่เหมือนเชือกถูกครับหนึ่งแล้วมาดีมาดีข้อต่อไปสุดยอดเลยลูกเนี่ยโอ้นี่ดีดีช่วยกันช่วยกันถ้าเราอยากตัดกระดาษที่อยู่ใกล้ๆเราต้องใช้กรรไกรหรือกรรไกรกรรไกรแล้วกรรไกรล่ะกรรไกรเกี่ยวไหมตอบว่ากันใช่ถูกครับเอาแล้วข้อต่อไปข้อนี้เสมอนะคำถามข้อต่อไปถามว่าหุ่นไล่กาเวลามันไล่กามันจะพูดว่าอะไรไม่พูดเฮ้ยเฮ้ยล่ะถูกครับถูกสุดท้ายทำไมไม่พูดลูกทำไมหุ่นไล่กาถึงไม่พูดเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่พูดใช่ไหมแล้วพี่ให้น้ำเจ๊สักคำแหมขอบคุณเจ้าที่พูดเยี่ยงนี้กับข้าสามแล้วข้อต่อไปถ้าพูดแบบนี้ที่ไม่หนูเขินหนูเขินเขินอ้าวไม่พูดก็ไม่พูดอายด้วยอายก็ต้องหัวล้ออ้าวข้อนี้ถูกเพื่อชนะคำถามโกดังกับโกเบาอะไรเป็นสถานที่เอาไว้เก็บของอือหืออุตส่าห์จะตีเสมอทั้งทีกลับต้องมาเจอคำถามที่ไม่ธรรมดาแล้วหนุ่มน้อยสุดฮาจะฝ่าด่านอรหันต์นี้ไปได้หรือไม่สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันพร้อมพบกับเจลลี่สาวน้อยจอมแกนถ้าเราเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษแสดงว่าเราเป็นคนอังกฤษครึ่งบนหรือครึ่งร่างครึ่งบนฮัลโหลครึ่งบนเครื่องบอลเป็นอังกฤษอ๋อนี่คือถ้าไปโรงแรมต้องรีบไปแปลงฟันใช่ใช่เพราะว่าเครื่องบอลเป็นอังกฤษแปลงร่างเป็นอะไรอ่ะอันนี้สุภาษิตใหม่ป่ะเนี่ยเครื่องบอลเป็นอังกฤษแต่โรงแรมต้องแปลงฟันโรงแรมเอาไว้คนนอนห้องน้ำเอาไว้ให้คนขี้และหนูน้อยผู้มาจากแดนไกลวันนี้น้องเหมยจีนมาจากไหนลูกมาจากจังหวัดอะไรลูกจีนจังหวัดจีนจังหวัดจีนเดี๋ยวนี้จีนก็อยู่ในจังหวัดของเราแล้วใช่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 แล้วเหมยจีนพูดภาษาจีนได้ไหมลูกได้ไหมพูดได้ไหมไหนลองพูดลุงพันฟังได้ไหมจีนเรียนอยู่ชั้นไหนคะอาชั้นอนุบาล3ใช่ไหมไม่ใช่ต้องเดินขึ้นไป3ชั้นในฟ้าแลบเด็กทุกวันเสาร์อาทิตย์10โมงตรง